เดินเองไม่ได้ทาเครุเซกาวะโพสต์ภาพรอยช้ำหลังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กทาเครุเซกาวะยอดนักมวยชาวญี่ปุ่นแชมป์K1ที่เพิ่งแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยในศึกมวยวัน165เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ภาพต้นขาของตนเองหลังการชกไฟดังกล่าวที่มีแต่ร่องรอยการช้ำอย่างหนักนักชกชาวญี่ปุ่นหลังน้ำตาบนเวทีหลังแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กหลังการชกครบ5ยกโดยหลังจากไฟดังกล่าวทาเครุได้โพสต์ภาพลงบน IG สตอรี่K1 ทาเครูซึ่งเป็นภาพช่วงบริเวณต้นขาที่มีแต่รอยฟกช้ำส่วนบริวรขาลงไปนั้นมีผ้าพันยาวลงไปโดยทาเครูโพสต์ภาพพร้อมด้วยข้อความระบุว่านี่คือสิ่งที่เป็นหลังการชกผมถูกนำตัวไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลผมเดินเองไม่ได้และทุกคนก็มาหาผมที่บ้านผมซาบซึ้งจริงๆเศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยขอเพิ่มไฟตะบินหวังฟรีวีซ่าท่องเที่ยว2ปอทอคึกเศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยกระชับสัมพันธ์50ปีขอเพิ่มไฟตะบินเข้าไทยหลังหายช่วงโควิดหวังฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยว2ประเทศพร้อมเป็นประเทศกลางให้อเมริกาจีนคุยกันเมื่อเวลา11:20 นวันที่29มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะว่าได้ประชุมกันชั่วโมงกว่ามีการพูดคุยในหลายมิติโดยมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับวีซ่าฟรีของทั้งสองประเทศในการเดินทางไปมาเริ่มต้นวันที่1มีนาคมเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เป็นความไว้วางใจที่ทั้งสองประเทศมีให้กันและมิตรภาพที่มีต่อกันมาซึ่งจะครบ50ปีในปีหน้านี้ถือเป็นมิติที่ดีที่เราจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าทั้งนี้เรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องความสำคัญกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างสูงได้มีการพูดคุยกันนายหวังอี้บอกว่าประเทศจีนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยากให้นักท่องเที่ยวไทยไปด้วยซึ่งตรงนี้ตนยืนยันว่าเราสนับสนุนการเดินทางไปมาของประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งยังบอกไปด้วยในเรื่องจำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้าสู่จำนวนปกติก่อนโควิด-19 ไม่แน่ใจอาจจะประมาณ 2,000 ไฟเยตปัจจุบันเหลือแค่ 1,200 ไฟเยตจะมีการยกระดับการเดินทาง2ประเทศเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเริ่มมั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสูงขึ้นขณะที่ไทยจะไปท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยจะเป็นผลดีของทั้งสองประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าประเทศไทยยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้การสนับสนุนการเป็นประเทศกลางที่สหรัฐอเมริกาและจีนได้พูดคุยกันในหลายๆมิติและต่อไปในอนาคตก็ยินดีสนับสนุนให้มีการเจรจาในลักษณะนี้เกิดขึ้นตอนที่ดำริว่าจะมีการพูดคุยกันก็บอกให้เป็นประเทศในเอเชียจีนเลยบอกว่าเป็นประเทศไทยนั่นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาตลอดทำให้เขาเลือกประเทศไทยถือเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ว่าได้น่ายินดีสำหรับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้พูดคุยกันในหลายมิติทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่แค่รถ EV อย่างเดียวเรื่องการไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นจากไทยผ่านหนองคายผ่านลาวและเข้าจีนปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเรื่องการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
ได้พูดคุยกันโดยให้คณะทำงานของสองประเทศมาทำงานร่วมกันต่อรวมถึงการค้าขายด้านการเกษตรกรรมทั้งการค้าโคซึ่งจีนมีความต้องการอย่างมากแต่ด่านกักกันตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ลาวทำให้การค้าระหว่างสองประเทศไม่สะดวกจึงได้ขอร้องอย่าให้มีด่านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในไทยซึ่งประเทศจีนก็รับปากจะดำเนินการในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังเซ็นสัญญาด้านเกษตรกรรมระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทูตจีนด้วยเมื่อถามว่าคาดว่ามูลค่าทางการค้าจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นายเศรษฐากล่าวว่าคาดเดาไม่ได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากที่เรามีความสัมพันธ์กันดีมาอย่างยาวนานและปีหน้าจะครบ50ปีตนได้เรียนเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาเยือนประเทศไทยด้วยเมื่อถามถึงความคืบหน้ารถไฟไทยจีนนายเศรษฐากล่าวว่ามีแผนงานอยู่แล้วขอให้แผนงานทั้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วจะแถลงให้ทราบอีกทีทาเครูเผยโดนซุปเปอร์เล็กเตะจนกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขอคิดสู้ต่อหรือพอแค่นี้ทาเครูเซกาวะยอดมวยญี่ปุ่นเผยภาพล่าสุดหลังพบแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟพ่ายซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ากล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกซุปเปอร์เล็กซึ่งเดินหน้าซ้ายแข้งขวาเข้าต้นขาซ้ายของทาเครุตลอดการชกก่อนเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้โดยทาเครุที่โดนเตะจนกางเกงขาดและบริเวณต้นขาซ้ายแดงอายางเห็นได้ชัดเดินเองไม่ได้ทาเครุเซกาวะโพสต์ภาพรอยช้ำหลังแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนซุปเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทศึกมวยวันล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีแจ้งอาการว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และข้อความที่ส่งมามากมายผมได้กำลังใจจากคำพูดของทุกคนมากๆผมจะคิดใจมากการต่อของผมทำให้ทุกคนมีแรงใจที่จะสู้ต่อไปซุปเปอร์เล็กแข็งแกร่งมากจริงๆครับกล้ามเนื้อต้นขาของผมฉีกตอนนี้ยังเดินไม่ได้เลยแต่ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปผมจะพักสักหน่อยและหาคำตอบในตัวเองแล้วจะแจ้งให้ทุกคนทราบขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ